ผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีโดยนายสุพัฒน์บุญเมฆนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี7นโยบาย7ด้านการพัฒนา1ด้านโครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีมุ่งเน้นการดำเนินโครงการที่ต้องเกื้อหนุนต่อการผลิตและการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องตำบลชัยบุรีเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการคมนาคมไฟฟ้าประปาต้องเข้าถึงทุกพื้นที่ครบครันอย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีได้ดำเนินโครงการต่างๆมากมายเพื่อให้พี่น้องชาวชัยบุรีได้อยู่ดีมีสุขส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนภาคการเกษตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้พิการสตรีผู้ด้อยโอกาสเราส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนพาณิชยกรรมด้วยพื้นที่ตำบลชัยบุรีเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีได้ให้ความสำคัญและพัฒนาบำรุงดูแลสถานที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 4. ด้านการจัดการระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยได้มุ่งเน้นในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตำบลชัยบุรีซึ่งในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งตำบล 5. ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในเรื่องสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะรักษาบ้านเมืองให้สะอาดน่าอยู่น่ามองส่งเสริมการปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อต้องการให้ตำบลชัยบุรีของเราเป็นตำบลสุขภาวะที่น่าอยู่ 6. ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีได้ดำเนินโครงการต่างๆไว้มากมายเช่นจัดกิจกรรมเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 7. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีได้มีการดำเนินโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและลูกจ้างมีศักยภาพในการทำงานมีการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการแสดงความยึดเห็นโดยยึดหลักความโปร่งใสในการทำงานและสามารถตรวจสอบได้